ย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือการปรากฏตัวครั้งแรกของพี่หนุ่มกรรชัยในวันนี้นะครับไปที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีมงานเอาภาพขึ้นมาเลยครับพี่หนุ่มเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้ครับคือตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นทีมทนายความกับทีมอเวนเจอร์นะที่มาช่วยดูแลมาคุยกับศาลทีมทนายความก็มาแต่พี่หนุ่มเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่16:27 นี่ครับคุณผู้ชมครับพี่หนุ่มมาถึงศาลแล้วและกำลังเข้าไปข้างในเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนศาลท่านให้ทั้ง2ฝ่ายก็คือให้คู่ความอะค่ะไกล่เกลี่ยกันก่อนแล้วจากนั้นถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ถึงจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องใช่ครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ทางกลุ่มเชื่อมจิตโดยครอบครัวฟ้องพี่หนุ่มกรรชัยและรายการโหนกระแสนี่คุณธนกฤตจิตอริรัตน์ก็มานะมาโอ้ครั้งนี้ไม่พลาดต้องมาฮะคุณผู้ชมงานใหญ่ฮะจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศของทีมให้กำลังใจ2ฝั่งด้วยนะโอ้โหคุณกันจอมพลังก็มาครบเลยครับคุณผู้ชมครับคือเป็นการฟ้องร้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ผิดพรบเด็กต้องการให้ทางรายการเอาภาพของน้อง8ขวบออกจากทุกแพลตฟอร์มแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็ลุ้นคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องเลยนะเพราะช่องเราเนี่ยไวสุดแน่นอน ถ้าไกล่เกลี่ยลงตัวเดี๋ยวรีบแจ้งคุณผู้ชมแล้วถ้าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องต่อไป ขณะนี้ 16:39 หนุ่มกรรชัยปรากฏตัวพร้อมกับเสียงกรี๊ดด้านหน้าศาลเนี่ยจะเป็นทีมที่เป็นแฟนคลับพ่อหนุ่มหมวกขาวมาให้กำลังใจพี่หนุ่มส่วนของกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังศาลเขาบอกว่าจริงๆมาเป็นร้อยนะแต่เกรงใจศาลก็เลยเลือกมาเฉพาะพยาน55 คนโดยประมาณเท่านั้น55 คนก่อนแต่ก็จะอยู่ด้านหลังศาลเพื่อไม่ต้องเจอกันจะได้ไม่เจอกันแยกไว้คนละฝั่งเลยค่ะนี่คือมีกองเชียร์ทั้งสองฝากใช่ครับคุณผู้ชมทีนี้การพิจารณาคดีของศาลในช่วงบ่ายเนี่ยคือตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการพัก15 นาทีตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการคุยกันในกลุ่มของทั้งสองฝั่งปรากฏว่าช่วงพัก15นาทีคนที่เดินลงมาเจอกับสื่อเป็นคุณต้นอ้อกับคุณอี้แทนคุณต้นอ้อบอกว่าไอตอนขึ้นไปอ่ะเจอครบเลยนะฝั่งนู้นเข้ามาครบทุกคนเลยทั้งครอบครัวเลยเด็ก8ขวบก็มาส่งสายตามองกันด้วยแล้วเป็นการมองกันแบบไม่ละสายตามองกลับไปกลับมายักคิ้วใส่กันมาให้กำลังใจดีกว่าทำให้กำลังใจพี่หนุ่มดีกว่าเพราะว่าพี่เคยพูดเสมอว่าเราจะมาให้กำลังใจทุกคนที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพี่หนุ่มเป็นคนแรกที่ดูพอเข้าไปแล้ววันนี้ดูท่าไม่น่าห่วงไม่ใช่คำนั้นได้เลยไม่น่าเจอค่ะเจอก็หันมามองหน้าแล้วสบตาเราก็เลยยักคิ้วอย่างนี้เขาก็ยักคิ้วให้เราสบตาแบบไหนพี่ว่าสบตาก็มองอย่างนี้เขาก็จ้องเราเขาก็จ้องไม่หยุดแล้วก็อย่างนี้ให้เขาก็ยักคิ้วให้แค่นั้นคือเขาเป็นเด็กอ่ะหน้าแบบเป็นมิตรเขาเป็นเด็กค่ะเราไม่ได้อะไรกับเขายกมือไหว้เลยเหรอคะไหว้ใครคะไม่ค่ะไม่ไหว้ไม่ไหว้คือก็ต่างคนก็ต่างเข้าไปก็ไม่ถือสาอะไรเพราะน้องเขาก็แค่8ขวบยังเป็นเด็กไร้เดียงสาแต่เรามองไปมองมาแล้วเรายักคิ้วใส่กันนี่คุณอ้อฮะคุณต้นอ้อคุณอี้แทนคุณอี้แทนคุณก็อธิบายในกระบวนการอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็คือเดี๋ยวไกล่เกลี่ยก่อนถ้าไกล่เกลี่ยเสร็จไต่สวนมูลฟ้องจะยังไงต่อไปก็เดี๋ยวต้องรอติดตามทนายฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยมีการเรียกร้องให้ทางรายการโหนกระแสและช่อง3ลบคลิปข่าวทุกคลิปที่เกี่ยวกับการเชื่อมจิตหลังจากถ่ายทอดออกไปมันมีการเก็บไว้ออนเพิ่มหรือว่าถ่ายทอดเพิ่มในแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าข่ายลักษณะดิจิทัลฟุตพริ้นท์เพื่อแสวงหาประโยชน์หลังจากมีการฟ้องรายการหวนกระแสและช่อง3ทางทนายฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตบอกด้วยว่าจะเพิ่มอีก30 คดีคุณนี่ให้ความเห็นว่าจริงๆสื่อก็ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณชนเรื่องการมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่บิดเบือนไปจากพระพุทธศาสนาและเด็ก8ขวบก็ไม่ควรจะมาอยู่จุดนี้ทนายเนี่ยพยายามจะบอกให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยลบคลิปที่หลังจากมีการเผยแพร่ไปแล้วซึ่งทางทนายฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยท่านก็ได้กรุณาพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะครับผมก็มีโอกาสได้ลุกขึ้นพูดบ้างว่าความเชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการตัดสินถูกผิดได้ไม่ใช่แค่ความเชื่อใครๆจะเชื่อแล้วไปตีความหลักการทางพุทธศาสนาอะไรก็ได้อันที่3เนี่ยหัวใจสำคัญมีเรื่องเดียวครับคือเอาเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
เด็กไม่ควรจะมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ศาลเดียวนะครับเห็นเขาบอกว่าจะฟ้องเราอีก30คดีครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามั่นใจเพราะเขามีด้อมที่ห้อมล้อมเขาอยู่แล้วก็เขาก็อวยกันเองในดงด้อมนะครับซึ่งผมดูจากแววตาแล้วนะครับเราก็สบตาเขานะพี่อ้อนนะแล้วเขาทำอะไรกับพวกเรานะยักคิ้วให้นะครับยักคิ้วให้เหมือนกับทายๆว่าเอ้ยทำอะไรกูได้เปล่าอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้กังวลเพราะเราคิดว่าเด็กก็คือเด็กนะครับซึ่งก็ต้องเป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทีมอเวนเจอร์ก็จะต้องมีภาพการเดินเข้ามาแบบนี้เอ้มีชายหมวกขาว2คนเหรอคะเขาเรียกอะไรนะ cover cover เป็นชายหมวกขาวที่สนทองหล่อ แล้วนี่ฝั่งขวาคืออาจารย์จตุรงค์ใช่มั้ยใช่ค่ะชายหมวกขาวอีกคนนึงคุณผู้ชมจำท่านนี้ได้มั้ยฮะเจแมนไงเจแมนสุราษฎร์อะค่ะที่ตอนนั้นเรื่องลูกชิ้นใช่มั้ยเรื่องแฟรนไชส์วันนี้ก็มาให้กำลังใจคืออยู่สุราษฎร์ก็ต้องมาให้กำลังใจพี่นมเป็นเจ้าบ้านเลยนะจัดเตรียมนู่นนี่ใช่เนี่ยฮะแม่งานนี่แล้วก็มีการบวงสรวงอะไรต่างๆนี่เป็นพิธีแบบนี้นะครับก็มากันครบคุณต้นอ้อคุณกันจอมพลังคุณอี้แทนคุณนะฮะเจ๊แมนนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นดร.ธนกิจนั่นก็มาด้วยส่วนกองเชียร์เอาที่หน้าศาลก่อนที่หน้าศาลเนี่ยตลอดทั้งวันจะมีแฟนคลับของพี่หนุ่มกัญชัยทั้งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ประชาชนใกล้เคียงนี่ท่านนี้ขับรถมาจากนนทบุรีค่ะ700กิโลเมตรมาให้กำลังใจพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็แล้วแต่งกายคือ cover หรือกันเหมือนกันเหรอคะแต่งเป็นเด็ก8ขวบเหรอใช่โอ้แต่งเป็นตามข่าวบอกว่าอย่างนั้นเป็นน้องแล้วก็มีภาพไวนิลมาแบบนี้ด้วยต้องการให้นะเลิกไปซะพฤติกรรมแบบนี้อะไรลักษณะเป็นลัทธิอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะจัดพื้นที่ไว้ที่ด้านหลังครับเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันก็จะเป็นกลุ่มที่มาให้กำลังใจเชื่อมจิตนะครับนี่ฮะมีแม้อาจจะเป็นภาพทางด้านหลังนะซึ่งคุณแม่ค่ะคุณแม่ของน้อง8ขวบเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์กับสื่อด้านหลังศาลนะครับว่าจริงๆน้องได้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าของวันนี้ไว้แล้วยิ่งทำให้แม่คิดว่ามั่นใจก็ปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรก็มาตามที่ศาลท่านนัดค่ะมีความกังวลหรือมีอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีความกังวลคิดว่าบ่ายวันนี้ค่ะจะมีกลุ่มญาติธรรมหรือว่ามีคือจริงๆแล้วญาติธรรมเนี่ยเตรียมตัวมาสำหรับเป็นพยานในชั้นศาลนะคะของเหตุการณ์วันที่2ทีนี้เขาก็เดินทางมาวันนี้ก็มีแป๊ะกำลังใจน้องที่ศาลค่ะในส่วนตัวแม่นกมีความกังวลหรืออะไรเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องไปแถลงต่อศาลก็คือพูดในเรื่องของความเป็นจริงแล้วก็เจตนาที่ดีอันนี้น้องก็ได้บอกกับศาลท่านไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะน้องมีอะไรได้บอกไว้ก่อนไหมคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หมายถึงเรื่องอะไรอะคะคือว่าจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าไว้คอยดูแล้วกันนะคะแต่มีการบอกไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ทางครอบครัวหรือว่าทางญาติที่ทำกังวลใจอะไรเลยค่ะเอาละอย่าเปลี่ยนช่อง